มีเรื่องจนได้นะคะเมื่อมิลลิดานุภาค่ะแรปเปอร์สุดฮอตนั้นโพสต์ขอความช่วยเหลือให้นำกระเป๋าของคุณแม่ของเธอเนี่ยมาคืนหลังจากที่มีการทำหล่นหายขณะกำลังขับรถพร้อมเผยว่าของในกระเป๋านั้นมีความสำคัญทางหน้าที่การงานและทางจิตใจของคุณแม่มากโดยมิลลิก็โพสต์ผ่านทาง Instagram นะคะระบุว่าทุกคนคะช่วยด้วยค่ะคุณแม่หนูทำกระเป๋าตกหายระหว่างขับมอเตอร์ไซค์ช่วงระหว่างเวลา1:15 ถึง1:25 นาทีในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาระหว่างแยกบางนาถึงแยกอุดมสุขเป็นกระเป๋าสะพายหนังสีดำซิปบน15นิ้วข้างในเนี่ยมีของมากมายที่เป็นของสำคัญเลยตอนแรกคุณแม่ทำตกหันมามันยังอยู่นะคะเลยพยายามเอารถจอดข้างทางเพื่อจะเดินมาหยิบหันกลับไปอีกทีมันหายไปแล้วคุณแม่ก็โทรหาโทรศัพท์อีกเครื่องในกระเป๋าแต่คนที่เอาไปเนี่ยคือจงใจไม่รับสายและปิดเครื่องเลยในกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมีรูปหนูกับคุณแม่อยู่หากพี่คนที่เอาไปเห็นโพสต์นี้ช่วยเอากลับมาคืนเถอะค่ะเราแค่อยากได้ของคืนมันมีความสำคัญทั้งทางหน้าที่การงานและทางจิตใจของคุณแม่อยู่ขอร้องเถอะนะคะของที่มันไม่ใช่ของตัวเองอย่าเอาไปเลยค่ะช่วยหน่อยนะคะหากท่านใดพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งมิลิได้เลยทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ